วัสดีค่ะน็อตอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะคะมันตอนนี้อยู่ที่เบนแฮมพาเลสนะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นพาเลสเดียวที่ไม่ใช่ของราชวงศ์ของอังกฤษนะคะเป็นบ้านเกิดของวินสตันเชอร์ชิลล์ตอนนี้อยู่ในการครอบครองของ Duke of Marlborough เป็นของเอกชนนะคะที่นี่เป็นพาเลสที่ใหญ่โตมโหฬารมากสวยงามอันนี้เป็นครั้งแรกที่น็อตมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เพิ่งเปิดให้ชมประมาณปี2ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ดูอย่าลืมติดตามเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูค่ะทางเพจว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็ที่นี่มีความอลังการมากคือตรงนี้เป็นเรียกว่าพาเลสก็คือตัวตำหนักนะคะตัวตึกเป็นบ้านของ Duke of Marlboroughแล้วก็มีพื้นที่สวนใหญ่มากซึ่งวันนี้เราคงไม่ได้เดินที่สวนกันเพราะว่าน่าต้องใช้เวลาหลายวันเรามีเวลาตรงนี้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ออกฟอร์ดต่อก่อนที่เราจะเข้าลอนดอนกันคืนนี้แล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตามเล่นเกมกันนะคะที่หน้าเพจหลังจากที่เรากลับจากทริปนี้แล้วเราจะมีของฝากที่ระลึกไปฝากทุกเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ